วันนี้ทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กรุงเทพเมืองสะอาดเดินหน้าทําความสะอาดเมืองเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับในช่วงปี2560ครับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตกรุงกรุงเทพกลางพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาผู้ประกอบการย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิและประชาชนในพื้นที่นำอุปกรณ์ทำความสะอาดและรถบรรทุกน้ำ มาร่วมการช่วยกันล้างแล้วก็ขัดพื้นเกาะทั้ง4ี่เกาะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอบทางเท้าและป้ายรถโดยสารประจำทางให้มีความสะ,มามสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งใน19ภารกิจหลักตามนโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันทีครับ พลตออัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครบอกว่ากรุงเทพมหานครมีความห่วงใยเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงได้กำหนดให้มีนโยบายสะอาดโดยเน้นสถานที่สำคัญบริเวณแหล่งชุมชนย่านการค้าคูคลองทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นเตือนและปลุกจินสนากึกในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย ส่วนกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่กรุงเทพมหานครจะเน้นการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทส่วนมตนลและงดการจัดงานรื่นเริงโดยจะมีการจัดในสถานที่หลกัหลกๆเช่นบริเวณลานคนเมืองท้องสนามหลวงและสถานที่โดยรอบกรุงเทพมหานครอีกทั้ง10จุดครับ